แซมมี่ให้กำลังใจไอรับมือไอจีป่วนเชื่อทุกอย่างจะคลี่คลายดีใจเห็นพี่สาวมีความสุขนับวันรออุ้มหลานส่งอีกหนึ่งกำลังใจให้ไออภิสดาเครือคงคาหลังเจอไอจีป่วนแฉแรงใช้สามีร่วมกันสำหรับนางเอกสาวสวยแซมมี่คาวเวลที่กำลังจะมีผลงานละครสายรุ้งทางช่องวันทั้งนี้เจ้าตัวยอมรับว่าลึกๆแล้วรู้สึกเป็นห่วงแต่เชื่อว่าพี่สาวคนสนิทรับมือได้เพราะมีทัศนคติที่ดีรวมถึงดีใจที่เห็นสาวไอ้มีความสุขพร้อมกับนับวันรออุ้มหลานในฐานะที่อยู่แก๊งเดียวกันรู้มาก่อนไหมว่าไออภิสดาถูกขอแต่งงานและมีน้องเรื่องมีน้องก็คือรู้พร้อมกับทุกคนแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็รู้ว่าพี่ไออินเลิฟนะกับใครอะไรใดๆคือมีรู้มาบ้างแต่เราก็ไม่ใช่สายถามก็จะอะไรไงแต่เจอพี่ไอกี่ทีก็ดูเขาสวยขึ้นดูแฮปปี้ชีวิตมีความสุขไม่ได้มีเรื่องอะไรให้เครียดเราก็โอเคพี่ไอรอดแล้วหัวเราะพี่ไอแฮปปี้น้องก็ดีใจตามข่าวที่ออกมาบอกว่าผู้ชายคนนี้รวยระดับท็อป5ของฝรั่งเศสค่ะถ้าเป็นตามข่าวก็ดีใจจริงๆเขาก็เหมาะกันนั่นแหละทางเราก็คือไออภิสดาไงเรียกว่าคู่ควรเหมาะสมลูกออกมาต้องน่ารักแน่ๆเลยอีกอย่างพี่ไอนี่เขาเป็นสาวในฝันของผู้ชายแทบจะทั้งประเทศทำงานเก่งด้วยสวยอยู่แล้วแล้วก็เป็นคนที่ฉลาดความคิดดีพี่ไอ้ก็คือครบอ่ะยินดีกันได้ไม่กี่วันก็มีเรื่องให้ตกใจกรณีที่มีไอจีมาป่วนไอ้ต้องบอกก่อนว่าหนูไม่ค่อยได้คุยกับพี่ไอ้ในเรื่องของส่วนตัวสนิทกันก็จริงแต่ว่าเหมือนเราก็จะให้สเปซของกันและกันแต่ตั้งแต่มีกระแสข่าวนี้มาหนูก็ยังไม่ได้คุยกับพี่ไอ้เลยแต่หนูเห็นว่ามันมีกลิ่นอะไรบางอย่างมาอยู่แล้วเพราะก็เป็นหนึ่งในคนที่โดนไอจีหลุมนี้มาคอมเมนต์เหมือนกันแต่ตอนนั้นไม่ได้อะไรคิดว่าไม่น่าจะมีอะไรมั้งอาจจะแบบแค่ป่วนแต่อยู่ดีๆก็เป็นกระแสขึ้นมาก็แอบตกใจเหมือนกันห่วงสภาพจิตใจไอ้ไหมเพราะกำลังท้องอยู่ด้วยคือหนูกลัวว่าพี่ไอจะเครียดแต่หนูเชื่อว่าพี่ไอเป็นคนลำดับความคิดได้ดีบวกกับทัศนคติเขาดีเลยคิดว่าเขาน่าจะจัดการความเครียดได้แต่ก็เป็นห่วงแหละอีกอย่างที่หนูเห็นในไอจีเขาค่อนข้างที่จะแฮปปี้ไปเที่ยวพักผ่อนอยู่ก็ให้เขาได้เต็มที่กับตรงนั้นก่อนเดี๋ยวกลับมาก็น่าจะได้เจอกันแต่ก่อนหน้านี้ก็มีวิดีโอคอลคุยกันแสดงความยินดีเท่าที่เห็นพี่ไอเขาก็แฮปปี้ร่าเริงยิ้มสดใสมากแรงอยู่กับข้อความที่บอกว่าใช้สามีร่วมกันใช่ใช่คือหนูว่าทางฝั่งนั้นเขาก็คงต้องการทำทุกวิถีทางหรือสรรหาคำพูดต่างๆที่จะทำร้ายได้มากที่สุดแหละมั่นใจในตัวพี่สาวว่าไม่ใช่สามีร่วมกับคนอื่นแน่นอนใช่ครับพี่ไอเป็นคนคิดหลายตลบการที่เขาตัดสินใจจะหยุดที่ใครหรือใช้ชีวิตต่อไปยังไงเขามีการวางแผนมาทั้งหมดแล้วไม่ใช่แค่ปี2ปีแต่พี่ไอ้มองภาพรวมที่ไกลไปกว่านั้นแล้วด้วยบางทีเราก็ยังมีปรึกษากับพี่ไอซึ่งพี่เขาก็เป็นหนึ่งคนที่เราเชื่อใจและสบายใจที่จะคุยด้วยเคยมีโอกาสได้เจอสามีพี่ไอ้ไหมยังไม่เคยเลยค่ะเหมือนพี่เขาไม่ค่อยอยู่ไทยด้วยแต่เคยมีไปงานแกลเลอรี่ของแฟนเขาตอนนั้นไปกับพี่ไอแต่ไม่ได้เจอแฟนเขาแล้วก็ยังไม่เคยเห็นหน้าด้วยค่ะเชื่อว่าไอจะผ่านเรื่องนี้ไปได้และรับมือได้ใช่ค่ะแต่ก็เป็นกำลังใจให้จริงๆแล้วเชื่อในตัวพี่ไออยู่แล้วไม่ใช่แค่เรื่องนี้แต่ทุกๆเรื่องในชีวิตพี่ไอก็คือรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาจะต้องจัดการยังไงต้องวางแผนยังไงอันนี้อาจจะเป็นแค่อุปสรรคเล็กๆน้อยๆที่เข้ามาในชีวิตขอให้ผ่านไปได้ด้วยดีรอให้เวลาบอกเราละกันอีกแป๊บหนึ่งหลายๆอย่างก็คงจะคลี่คลายแล้วก็รออุ้มหลานค่ะ
แม่ค้าออนไลน์จีนชื่อดังไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็ทำคนดูตะลึงนมหล่นมาที่ท้องวัยรุ่นจีนสาวสวยแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังไลฟ์ขายของอยู่ดีๆก็ทำให้คนดูต้องตกตะลึงหลังหน้าอกเลื่อนหล่นมาเกือบถึงท้องชาวเน็ตเป็นงงปัจจุบันเกิดอาชีพใหม่ๆขึ้นมากมายโดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ซึ่งมีคนจำนวนมากที่ทำเงินได้มากจากการสตรีมสดทางอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะเป็นสตรีมเมอร์เกมวีเจหรือแม่ค้าไลฟ์สดแต่ขึ้นมาชื่อว่าเป็นสตรีมสดย่อมมีข้อเสียเช่นกันดังเช่นที่เว็บไซต์ ET Today ได้รายงานเรื่องราวของหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งเป็นแม่ค้าออนไลน์คนดังในจีนและกำลังกลายเป็นไวรัลในโลกออนไลน์หลังเธอไลฟ์ขายของแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขณะที่เธอกำลังบรรยายถึงสินค้าทันใดนั้นหน้าอกของแม่ค้าออนไลน์คนนี้ก็ค่อยๆเลื่อนลงมาเกือบถึงท้องทำให้คนงงว่ามันเกิดอะไรขึ้นงานนี้ทำให้หลายคนก็เข้ามาคอมเมนต์กันมากมายเช่นเดี๋ยวนะทำไมหน้าอกมาอยู่ตรงนั้นหรือบางคนก็บอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นและความจริงอาจเป็นสิ่งที่รับได้ยากอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเพิ่มเติมว่าหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นสาวเจ้าของช่องได้ทำการแก้ปัญหาหรือตอบคำถามชาวเน็ตอย่างไรบ้างที่มาBed Today กล้าพูดได้เต็มปากเปาโพสต์ถึงหนุ่มถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองกล้าพูดได้เต็มปากเปากิ่งการโพสต์ถึงหนุ่มกรรชัยทำให้มีคนรู้จักมีงานติดต่อเข้ามาเพียบถ้ามีโอกาสจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองต้องยอมรับเลยว่าหลายคนรู้จักนักร้องสายเลือดใต้เปากิ่งการหลังจากติดปีกบินจากค่ายเพลงชื่อดังได้หมดท่าสดชื่นหรือ BM ของนักร้องลูกทุ่งสายเลือดใต้ด้วยกันเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกด้วยเหตุผลจากปัญหาต่างๆทั้งเรื่องเงินค่าส่วนแบ่งยอดวิวเพลงที่ได้จาก YouTube อยู่ค่ายแล้วไม่มีงานมีรายจ่ายมากกว่ารายรับรวมถึงลูกค้าไม่กล้าจ้างงานเพราะเรทค่ายแพงเกินไปกระทั่งเปาได้มีโอกาสออกรายการผลกระแสของหนุ่มกรรชัยเปิดใจชี้แจงถึงกรณีขอแยกทางเจนนี่โดยอ้างว่าถูกเอาเปรียบซึ่งหลังจากเปาได้มีโอกาสออกรายการดังกล่าวด้วยความสวยและความสามารถด้านร้องเพลงไม่เป็นสองรองใครส่งผลให้เธอมีงานติดต่อเข้ามาหาเธอเพียบแถมไม่นานมานี้เปาได้มีโอกาสแสดงภาพยนตร์รักได้แรงอกขึ้นแท่นเป็นนางน้องใหม่สาวใต้ตะคมล่าสุดเปากิ่งการได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงหนุ่มกรรชัยและรายการผลกระแสขอบคุณที่ทำให้มีแต่งานติดต่อเข้ามาและมีคนรู้จักเพิ่มขึ้นโดยเผยว่าปากลาพูดได้เต็มปากวันนั้นหลังจากกลับมาจากรายการโหนกระแสมีแต่งานติดต่อเข้ามามีคนรู้จักเปาเพิ่มขึ้นเปาได้รับโอกาสอะไรหลายๆอย่างจากผู้ใหญ่หลายท่านและงานหลายงานเพราะรายการนี้ก็ว่าได้ค่ะที่ทำให้เปามาถึงจุดนี้ต้องขอบคุณพี่หนุ่มมากๆที่เมตตาเอ็นดูเปาตอนนั้นไม่มีเมตเตค่าเดินทางค่ะผมพี่หนุ่มใจดีให้เงินค่าเครื่องนอกอีกตอนนั้นทั้งไปทั้งกลับเปาหาจังหวะและโอกาสนานแล้วเต๋ก็ไม่เคยได้ไปสักทีเพราะช่วงนั้นรับงานหนักมากจริงๆอยากจะไปหาพี่หนุ่มสักครั้งไปขอบคุณที่ทำให้คนรู้จักหนูจนถึงทุกวันนี้รอโอกาสเหมาะเปาจะเข้าไปขอบคุณด้วยตัวเองอีกรอบค่ะขอบคุณ Facebook เปากิ่งการ